ไลฟ์นี้ไม่ได้เซฟนะคะแจ้งไว้ก่อนอันดับแรกเลยพี่ฟ้าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากนะคะขอบคุณในความเป็นห่วงพี่ฟ้าไม่ได้หายไปไหนเลยเอาจริงๆมันคือการเข้าใจผิดกันหรือการที่สื่อสารกันไม่ดีสิ่งแรกเลยเนี่ยพี่ฟ้าต้องบอกก่อนนะคะว่าอยากให้ทุกคนหยุดโจมตีไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่ว่าจะเป็นบอสหรือว่าเป็นแฟนคลับเป็นคนรอบตัวพี่ฟ้าเพราะว่ามันก็ไปไกลแล้วมากๆวันนี้จะไม่ออกมาพูดก็คงไม่ได้พี่ฟ้าก็ต้องโปรเทคทุกคนประเด็นแรกเลยเนี่ยที่ทุกคนคิดว่าพี่ฟ้าหนีไปเที่ยวพี่ฟ้าหายไปไหนพี่ฟ้าไม่ได้หายนะคะจริงๆต้องบอกว่าแพลนของเดือนนี้เนี่ยตลอด5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพี่ฟ้ามีการขอวันหยุดไปบ้างแล้วแต่ด้วยตารางงานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแน่นมากๆซึ่งตัวเราเองเราก็ชอบอยู่แล้วที่จะมีรายได้และมีงานต้องบอกก่อนนะไม่ได้เป็นความผิดของใครแต่ว่าด้วยความที่พอเราทราบว่าในเดือนนี้เนี่ยจะมีวันที่ไม่ได้รับงานวันไหนบ้างเราก็เลยแจ้งเขาว่าพี่ฟ้าเนี่ยขอ3วันที่จะหยุดไปพักผ่อนวันที่15-16พี่ฟ้าไปแก้บนมาที่คำชะโนดแต่ว่าที่พี่ฟ้าไม่ได้แจ้งใครเพราะพี่ฟ้าอยากไปเงียบๆให้ได้มากที่สุดอยากไปแก้บนเงียบๆแล้วพี่ฟ้ากะว่าหลังจากที่พี่ฟ้ากลับมาจากอินโดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยพี่ฟ้าถึงจะเขาเรียกว่ากลับมาลำแบบหลายๆคนหรือว่าแจ้งให้ใครหลายๆคนได้มาดูตอนที่พี่ฟ้าลำแก้บนแต่ว่ารอบนี้เนี่ยอยากไปเงียบๆซึ่งวันที่17พี่ฟ้าก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมก็คือกลับมาตามที่บอสได้แจ้งก็คือกลับมาถ่ายคลิปส่งกองนะคะแล้วก็ออกไปงานรับรางวัล TikTok Thailand หลังจากนั้นก็กลับมาพักผ่อนแล้ววันที่18ถึง20 21เนี่ยเราได้มีการแจ้งกองแล้วว่าพี่ฟ้าจะไปไหนมี2ที่แต่พี่ฟ้าแค่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าพี่ฟ้าจะไปที่ไหนเพราะว่าเราอยากไปแบบ private จริงๆอยากไปแบบพักผ่อนคือพักผ่อนจริงๆทีนี้มันเกิดคำถามว่าในขณะที่พี่ฟ้าจะไปแข่งอินโดที่อินโดแล้วทำไมพี่ฟ้าถึงเลือกที่จะไปพักผ่อนอยากให้ทุกคนมองในมุมมองของพี่ฟ้าก่อนว่าตลอดที่ผ่านมาไม่มีวันไหนที่พี่ฟ้าหยุดพัฒนาตัวเองเลยสักวันการทำงานของพี่ฟ้าในทุกๆวันคือการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาหรือเรื่องของการเดินสิ่งไหนที่พี่ฟ้าไม่ได้อัพลงโซเชียลไม่ได้แปลว่าพี่ฟ้าไม่ทำภาษาเราฝึกทุกวันแม้ว่าเราจะไม่ได้ฝึกกับคุณครูหรือการเดินอันนี้ต้องขออภัยบอสจริงๆแทนพี่สันด้วยที่พี่สันอาจจะพูดแล้วทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าพี่ฟ้าซ้อมหนักทุกวันแล้วอาจจะเข้าใจว่าพี่ฟ้าซ้อมกับคุณครูพี่ซันเนี่ยจะเป็นคนที่ช่วยพี่ฟ้าขนของทุกครั้งที่พี่ฟ้ากลับมาจากงานเพราะพี่ฟ้าเองไม่สามารถที่จะขนของขึ้นคอนโดคนเดียวได้เพราะของที่เราออกแต่ละงานทุกรอบจะมีของแฟนคลับซึ่งของแฟนคลับก็จะเยอะมากๆหลังจากที่เราเก็บของกันเสร็จที่คอนโดพี่ฟ้าจะซ้อมเดินกับพี่ซันที่คอนโดเกือบจะทุกวันพี่ซันไปเราไปเดินกันดีกว่าข้างบนด่านฟ้านู่นนี่นั่นเพียงแต่เราไม่ได้อัพลงโซเชียลเท่านั้นซึ่งในกลุ่มนางงามเข้าใจว่าจนป่านนี้ทำไมยังไม่มีคลิปออกมาซ้อมเต้นหรือว่าเรียนต่างๆมันไม่ได้แปลว่าพี่ฟ้าไม่ทำ
ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องซึ่งจริงๆ2-3 วันมาเนี้ยจริงๆพี่ฟ้าอยากดีลีทตัวเองจากโซเชียลไม่อยากเล่น Facebook ไม่อยากเล่น Instagram คือตั้งใจพี่ฟ้าโพสต์ทวิตไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าพี่ฟ้าจะไม่เล่นโซเชียลสักพักหนึ่งเพราะว่าอยากจะล้างสมองตัวเองก่อนที่คืออยากเตรียมสมองเตรียมสภาพจิตใจตัวเองให้พร้อมก่อนที่จะเข้ากองอินโดเข้ากองที่อินโดตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคนไปโจมตีองค์กรโจมตีบอสโจมตีพี่สันโจมตีคนรอบข้างพี่ฟ้าซึ่งไม่สามารถที่จะไม่ออกมาพูดได้กลายเป็นว่าทุกคนโดนด่าแต่พี่ฟ้าก็ไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรผิดที่พี่ฟ้าไม่ได้ออกมาพูดหายไปไหนทำไมไม่ออกมาเพราะพี่ฟ้าใช้สติมากๆในการที่จะคิดว่าส่วนคนบอกว่าทำไมไม่ไปคุยกันในบ้านนะคะอันดับแรกบอกก่อนนะพี่ฟ้าไม่ได้ปิดเครื่องเพียงแต่ว่าสิ่งตรงที่พี่ฟ้าอยู่เนี่ยสัญญาณมันไม่ได้ดีมากยังสามารถติดต่อพี่ฟ้าได้โดยการพิมพ์ไลน์ต่างๆหรืออาจจะโทรติดแค่บางครั้งไม่ได้ปิดเครื่องหนีไปไหนอันนี้ก็เข้าใจผิดแล้วก็หลังจากที่พี่ฟ้ากลับพี่ฟ้าจะเข้าไปคุยกับบอสแน่นอนเข้าไปคุยกับทีมงานกองแน่นอนเพราะพี่ฟ้ารู้สึกว่าหลายๆอย่างเข้าใจผิดกันไปเยอะมากๆอันนี้ก็ต้องมีการเคลียร์กันอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีการเคลียร์กันหลังบ้านยังไงพี่ฟ้าก็ไม่ได้เป็นเด็กแล้วพี่ฟ้าก็เป็นผู้ใหญ่มากพอที่อันไหนที่เรามองว่าเขามองว่าไม่น่ารักหรือว่ามันผิดเราต้องเข้าไปขอโทษหรือเข้าไปคุยเข้าไปเคลียร์ทุกอย่างแล้วตัวพี่ฟ้าเองก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างเกิดการเข้าใจผิดมากๆพี่ฟ้าก็ต้องเข้าไปเคลียร์เช่นเดียวกัน